เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนห้องโลโลห้องนี้นะครับให้กลายเป็นห้องทำงานสุดเท่แบบนี้กันไปเย้สวัสดีครับทุกคนผมแบงค์นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาจัดห้องทำงานกันนะครับก็เราจะมาเปลี่ยนห้องโลโลห้องนี้นะครับให้กลายเป็นห้องทำงานสุดเท่กันนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาจัดด้วยตัวเองนะครับซึ่งของส่วนใหญ่ที่เราสั่งมาเกือบครบแล้วนะครับก็จะมีโต๊ะมีชั้นวางแล้วก็มีสกัวดิสนะครับแล้วก็มีของเก่าๆจากห้องเดิมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนเราประกอบเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะไว้ขึ้นชื่อรุ่นแล้วก็ราคาไว้ให้นะครับเผื่อเพื่อนๆจะไปดูกันนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปเริ่มประกอบชิ้นแรกเลยดีกว่าครับครับทุกคนก็ชิ้นแรกที่เราจะมาประกอบกันนะครับก็เป็นพระเอกของห้องนี้เลยนะครับนั่นก็คือโต๊ะทำงานนะครับโต๊ะนี้ก็เป็นโต๊ะแบบปรับระดับได้ของอีเกียนะครับซึ่งเราอยากให้มันแบบบางทีเราก็อยากเปลี่ยนท่านั่งเป็นท่ายืนบ้างนะครับเวลาทำงานนานๆเนาะก็เดี๋ยวไปแกะกล่องมาประกอบกันเลยครับก็ขาโต๊ะที่เราซื้อมานะครับเป็นขาโต๊ะสีเบจนะก็เป็นสีแบบครีมๆเหมือนพื้นเลยเลยเข้ากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวมอเตอร์ที่ทำให้โต๊ะมันขยับได้ที่เราซื้อมาเป็นสีน้ำตาลเข้มนะทุกคนสวยมากเลยแล้วก็มันมีขนาด160x80 cm นะใหญ่สะใจมากเดี๋ยวก่อนที่เราจะแปะแผ่นไม้ลงไปเนี่ยเราจะมาเทสโต๊ะขาโต๊ะก่อนนะทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างมาลองดูกันนี่เราก็ประกอบโต๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนโต๊ะตัวนี้ก็เป็นรุ่น iDesign นะครับ iDesign ของ IKEA นะครับก็เป็นโต๊ะแบบปรับระดับได้แล้วราคาประมาณ 20,000 นิดๆนะครับก็อันนี้เป็นไซส์ใหญ่สุดนะครับเดี๋ยวเราก็ไปประกอบชั้นวางกันต่อนะครับมีอีก2ชั้นไปครึ่งทางทุกคนเรียกกำลังเสริมมาแล้วเพราะว่าคนเดียวมันช้าเกินคงไม่เสร็จโอเคตรงนี้ก็เป็นชั้นวางทีวีของอีเกียเหมือนกันนะครับก็สวยดีนะเป็นตะแกรงจำชื่อรุ่นไม่ได้แล้วเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ตอนเสร็จนะนี่เราก็ประกอบชั้นวางอันนี้เสร็จแล้วนะเราก็ว่าที่เราคิดไว้เนี่ยน่าจะไว้เก็บของนู่นนี่นั่นนะครับกระเป๋าก็อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็เดี๋ยวข้างบนเนี่ยเราก็จะแปะสกอร์ดิสไว้เป็นกำแพงแล้วก็ย้ายมือมาไว้ฝั่งนี้แล้วก็ด้านบนก็เป็นสกอร์ดิสโอเคเดี๋ยวรอโต๊ะที่น้องประกอบให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาจัดทุกอย่างให้เข้าที่กันนะตอนนี้เราก็ประกอบโต๊ะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ชั้นวางอันนี้แล้วก็อันนี้เสร็จแล้วน้องมาช่วย ก็ชั้นวางนี่เป็นชั้นวางของอินเด็กซ์นะทุกคนก็เราว่าจะเอาไว้วางตรงมุมห้องแล้วก็ไว้ตั้งต้นไม้เป็นหลักเนาะทีนี้เดี๋ยวเราก็จัดทุกอย่างให้เข้าที่ของมันแล้วก็เราก็จะมาม้าจุดเพื่อเจาะสกัวดิสกันนะครับไป
เดี๋ยวไปเจาะสโกดิกกันนี่สโกดิกเกลือนี่ไอ้แผ่นๆนี่แหละครับทุกคนตอนนี้ก็เราน่าจะจัดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เหลือแค่เอาของนะครับแล้วก็เอาพวกนี้นั้นมาตั้งนะเดี๋ยวมาต่อพรุ่งนี้กันว่าตอนเสร็จแล้วเนี่ยห้องจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปเจอกันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งบ๊ายบายสวัสดีวันที่2ของการจัดห้องครับก็จริงๆเนี่ยเมื่อคืนเราจัดทุกอย่างกันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ประกอบเสร็จแล้วด้วยนะครับก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะครับวันนี้ก็จะเอาอุปกรณ์กล้องแล้วก็พ็อปต่างๆนะครับมาวางตามจุดที่มันควรจะอยู่เนาะแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายคลิปเนี่ยเรามาสรุปให้อีกทีว่าเราเนี่ยซื้ออะไรมาเท่าไหร่รุ่นอะไรบ้างนะครับก็โอเคไปเราไปเริ่มขนของต่างๆเนี่ยเข้ามาในห้องกันไปตอนนี้ห้องเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะยังดูโล่งๆอยู่เนาะเดี๋ยวเราไว้หาไอเทมอย่างอื่นเนี่ยมาเติมให้เต็มอีกแล้วก็อัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าไอเทมหลักๆที่เราใช้ในห้องเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่บ้างเนาะก็เริ่มจากโต๊ะตัวนี้เลยแล้วกันนะครับโต๊ะนี้เป็นโต๊ะของอีเกียนะครับชื่อรุ่นอาร์ดิเซนนะครับถ้าไม่ผิดอาร์ดิเซนนะครับขนาด160x80นะครับก็ราคาเนี่ยประมาณ 20,000 นิดๆนะครับมันสามารถปรับให้ยืนให้นั่งได้นะครับก็คือเป็นโต๊ะปรับระดับได้นั่นเองนะครับเราไว้เวลาแบบตั้งทำงานนานๆแล้วอยากยืนแบบเปลี่ยนท่าบ้างเนี่ยก็น่าจะสะดวกดีนะครับแล้วก็เวลาจะรีวิวแกะกล่องอะไรก็ตามเวลาทำคลิปเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะช่วยได้เยอะนะครับโอเคไปดูชิ้นต่อไปกันครับชิ้นต่อไปนะครับอันนี้เป็นไอเทมที่เราชอบมากของอีเกียนะครับเดี๋ยวโฟกัสหน้าก่อนโอเคถ้าใครเคยดูคลิปแต่งห้องของเราคลิปเก่านะครับเราก็เคยซื้อมา1แผ่นนะครับเป็นสีขาวนะครับแล้วก็แปะกับของแปะสีดำที่สวยมากนะครับแล้วก็ห้องนี้นะครับเราอยากให้มันเป็นโทนแบบไม้ๆหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีต้นไม้มาเติมด้วยนะครับเราก็เลยซื้อเป็นสีไม้มานะครับอันนี้ตกแผ่นละประมาณ600บาทนะครับก็เอาไว้แขวนพวกที่ชาร์จโดนอุปกรณ์กล้องต่างๆนะครับหรือว่าจะใครไว้แขวนลูกแขวนอะไรก็ได้นะมันอะแดปต์ได้เยอะมากนะครับก็ไปดูกันได้ในอีเกียนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาดูชิ้นต่อไปกันจะเป็นชั้นวางทีวีนะครับของอีเกียเหมือนกันเราเนี่ยเลือกให้มันขนาดเท่ากับสกอร์ดิส2แผ่นพอดีเลยนะซึ่งมันประมาณ1เมตรนิดๆนะครับถ้าจำไม่ผิดนะเรารู้สึกว่ามันเป็นตะแกรงเหล็กแบบนี้มันสวยมากเลยแล้วก็มาเท่ดีนะครับซึ่งเราไม่ได้เอามาวางทีวีหรอกเราเอามาไว้วางอุปกรณ์กล้องวางเลนแล้วก็เก็บของต่างๆนะครับพวกกระเป๋ากล้องหรือว่าอุปกรณ์ชาร์จต่างๆเนี่ยก็จะไว้ในลิ้นชักแบบนี้เลยนะครับซึ่งเราดูมันเป็นระเบียบแล้วก็เรียบร้อยมากนะครับชั้นวางนี้รู้สึกราคาประมาณ 3,990 บาทนะครับถ้าจำไม่ผิดนะไอเทมหลักๆเราก็น่าจะมีประมาณนี้เดี๋ยวมีชิ้นนึงเป็นชั้นวางอีกนึงไปอันนี้ก็เป็นไอเทมชิ้นสุดท้ายนะครับมีชื่อว่านาบีนะฮะเจ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นแมวสวัสดีเร็ว
โอเคไปเรามาดูชิ้นสุดท้ายกันก็ชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นชั้นวางไม้นะครับอันนี้ของอินเด็กซ์นะครับเราไปเดินเจอมาแล้วรู้สึกว่าสีมันเป็นไม้เข้มแล้วก็สวยดีนะครับก็เราจะเอามาไว้วางต้นไม้เป็นหลักนะครับก็มุมห้องตรงนี้นะครับเราตั้งใจว่าจะวางต้นไม้เป็นหลักนะครับเดี๋ยวก็ไปหาต้นไม้มาเพิ่มก่อนนะครับให้มันเป็นมุมแบบเขียวๆในห้องนะครับน่าจะสวยดีก็เดี๋ยวเรามาดูไอเทมชิ้นเล็กในห้องนี้กันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นโคมไฟน่ารักน่ารักนะครับติ๊กเหมือนโลโก้พิซซ่าเลยเผื่อเวลาจัดแสงถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยไฟนี้น่าจะช่วยได้เป็นแบ็คไลท์ข้างหลังนะอันนี้ก็จำราคาไม่ได้นะทุกคนซื้อมาจากโฮมโปรน่าจะพันนิดๆนะครับอันนี้ก็เป็นต้นไม้นะครับอีกต้นนึงที่เราจะไว้ในห้องนะเป็นยางอินเดียดำซื้อมานานแล้วแหละประมาณ300นะครับก็เอาไว้มุมห้องให้มันดูมุดๆหน่อยนะครับสวยดีนะอันนี้ก็เป็นกระจกกระจกนี้ก็จากโฮมโปรเหมือนกันนะครับอันนี้ซื้อมาหลายปีมากแล้วนะครับมันจะเราเอามาจากห้องเก่านะเราจำราคาไม่ได้แล้วแต่ว่าเอาไว้มุมห้องนะครับเวลาห้องมันจะดูแบบกว้างๆนิดนึงนะครับเวลาเราดูที่มุมเนาะชั้นวางจากอินเด็กซ์เหมือนกันนะเราซื้อมานานแล้วเหมือนกันเอาไว้วางเก็บของพวกสายไฟ external hard disk หรือว่าของจุกจิกต่างๆนะครับเราก็ไว้ในลิ้นชักนี้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เราเพิ่งสั่งมาเป็นที่เก็บสายไฟสีดำแล้วก็มีท็อปไม้นะครับสีเดียวกันเฉยเลยเว้ยทุกคนมันบังเอิญมากนะครับอันนี้เราซื้อมาจาก Shopee นะครับไม่กี่ร้อยนะครับเดี๋ยวหาลิงก์แล้วเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ข้างล่างเนาะโอเคนี่ก็เป็นโต๊ะทำงานนะฮะนี่เราก็ใช้คอมตัวใหม่ครับเพิ่งซื้อมาเลยนะครับเป็น MacBook Pro 16นิ้ว M1 Pro นะครับเดี๋ยวไว้จะมาอัปเดตโต๊ะทำงานแยกอีกคลิปนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังโล่งมากๆนะครับยังไม่ได้เซตเลยนะครับเดี๋ยวไว้อัปเดตโต๊ะทำงานกันอีกคลิปนึงนะครับอันนี้ก็ทำห้องไปก่อนเนาะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็น่าจะจบเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากที่มาจัดห้องทำงานด้วยกันในคลิปนี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด Subscribe ช่องแบงค์เจอร์นี่ให้กันด้วยนะครับจะได้เจอด้วยกันบ่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ถามกันได้นะเดี๋ยวเราจะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับเวลาจะมาอัปเดตห้องทำงานหรือว่าทำคลิปโต๊ะทำงานหรือว่าอัปเดตบ้านหลังนี้ให้ดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณครับ